กำเนิดและเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและความยากลำบากแม่สอนให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมช่วยสังคมแม่เปี่ยมด้วยความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดแม่คือคนที่ดีที่สุดในโลกของลูกเสมอรักแม่ค่ะสื่อสารจื